จริงๆแล้วคือค่าสาธารณูปโภคนะครับจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ10นะครับไม่รวมค่าคารุพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นโครงการจะประมาณ1ล้านจ่ายได้ประมาณ 90,000 เนาะโดยประมาณนะประมาณ 90,000 90,000 ถึง 100,000 นะครับก็หักค่าคารุพันธ์ออกถ้ามีคารุพันธ์ก็จ่ายประมาณ 100,000 นะครับแต่นะครับอาจารย์เขียนไปงั้นแหละมหาลัยผมอ่ะเขียนไปเท่าไหร่ไม่สนนะครับทุกยอดที่โอนเข้าหัก 10% ตลอดนะครับอาจารย์ไม่สนนะครับว่าในโปรโพซอลเขียนเท่าไหร่นะครับอาจารย์10ตลอดการครับอาจารย์เพราะฉะนั้นผมก็เลยเขียน10ไปนะครับก็เช็คกับมหาวิทยาลัยอาจารย์นะครับว่ามหาวิทยาลัยอาจารย์คิดเท่าไหร่ก็เขียนไปเท่านั้นอย่างของผมคือเวลาเขาโอนเงินมาให้เขาหัก 10% ทุกยอดไงงั้นผมก็ต้องบังคับผมก็ต้องเขียน10นะครับเขาไม่สนใจว่า 10% หักคารุพันธ์ไม่หักนะครับอาจารย์เขาหัก 10% ของก้อนใหญ่เลยนะครับมหาวิทยาลัยนะครับไม่สนนะครับโอเคเสร็จแล้วตรงงบประมาณนะครับอาจารย์ยังไม่เที่ยงนะครับจะเสร็จพอดีนะครับตอนใกล้ๆเที่ยงนะครับแล้วบ่ายเดี๋ยวมีผมพูดอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีให้สัก 3-4 ท่านเนาะการบ้านมีใครทำมาไหมครับมีนะครับก็เดี๋ยวจะมีแบบว่าอาจารย์บางท่านนะครับท่านจะมาโชว์หัวข้อวิจัยเนาะวัตถุประสงค์นะครับอาจารย์คำถามเอาพูดเอาคำอิมแพกอะไรต่างๆแล้วเราช่วยกันดูซิว่าที่อาจารย์เขียนมามันดีไหมมันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาช่วยกันดูนะครับอาจารย์ได้เห็นมุมมองจากคนหลากหลายฟิลเนาะที่เขาจะแบบตรงนี้คืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าแต่ละศาสตร์เขามีธรรมชาติที่เหมือนกันเนาะอันต่อไปนะครับกรณีอาจารย์จัดซื้อคารุพันธ์นะครับใส่ชื่อคารุพันธ์ไปถ้าชื่อนั้นอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะฐานข้อมูลพัสดุกลางอยู่แล้วอาจารย์ใส่ชื่อให้ตรงนั้นพยายามจะใส่ชื่อแปลกประหลาดนะครับอาจารย์งั้นมันจะดูราคากลางยากนะครับก็ดูสถานะด้วยว่ามีหรือไม่มีรายละเอียดการใส่มานะครับความจำเป็นต่อโครงการถ้าไม่มีทำไม่ได้เลยไหมไปผมถ้าไม่มีแล้วทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะครับ ไปเช่าที่อื่นได้ไหมไปอะไรอย่างนี้ได้ไหมส่วนใหญ่อันนี้ให้ยากจริงๆนะครับบอกว่าให้อย่างนั้นแหละจริงๆไม่ให้หรอกนะครับใช้ประโยชน์เมื่อโครงการสิ้นสุดแล้วจะไปใช้ทำอะไรครับโครงการจบแล้วจบกันไหมหรือว่าเอาไปบริจาคเอาไปใช้ในวิชาการเรียนการสอนอะไรก็ว่าไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าของเดิมมันมีอยู่แล้วแล้วมันเสียอะไรเงี้ยอาจารย์มีอะไรแต่ก็ใส่ไปแล้วงบประมาณคารุพันธ์เท่าไหร่นะครับคารุพันธ์นี่ส่วนใหญ่นะครับมันจะมีอยู่แล้วถ้าของสถานการณ์และของส่วนตัวอะไรนี่นะคะส่วนมากจะไม่ให้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คนที่ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นคารุพันธ์วิทยาศาสตร์นะอาจารย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เครื่องวิเคราะห์เครื่องขึ้นรูปเครื่องอะไรใหญ่ๆครับอาจารย์ใช่ส่วนคารุพันธ์ที่เป็นสำนักงานอ่ะผมไม่มีทางเลยครับอาจารย์อันนี้ต้องเป็นคารุพันธ์เฉพาะที่ใช้กับงานวิจัยนี้ครับอาจารย์มันจะไม่ใช่คารุพันธ์ที่ใช้กับงานออฟฟิศใช้กับทุกอย่างได้ครับอาจารย์แล้วต้องงานวิจัยต้องใช้อันนี้เท่านั้นใช้อันอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยครับอาจารย์โอเคต่อไปเรามาที่มะม่วงเมื่อวานใช่ไหมครับอ๋อการเขียนผลผลิตผลลัพธ์เนาะเป็นส่วนที่4นะครับแต่ก่อนวันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์เมื่อวานเล่าไปแล้ววันนี้มีบางท่านมาใหม่นะครับอาจารย์เรื่องผลผลิตผลลัพธ์แล้วก็ผลกระทบนะอาจารย์เราเองอ่ะปลูกมะม่วงผลผลิตของเราคือลูกมะม่วงนะอาจารย์ถ้าเรามองว่ามะม่วงนั้นเนี่ยจะเกิดมูลค่าจะเกิดอะไรทางเศรษฐกิจเนาะเราก็เอาไปทำทางนั้นถ้าเราบอกว่ามันจะทำให้คุณภาพชีวิตคนอื่นดีขึ้นแล้วเอาไปทำทางนั้นนะครับอย่างเช่นสมมติมีลูกมะม่วงนะผมเอามะม่วงไปขายได้เงินมาเกิดประโยชน์ทางอะไรครับเศรษฐกิจเนาะถ้าผมเอามะม่วงไปให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกินมะม่วงแล้วเพื่อนบ้านมีสุขภาพดีอิ่มท้องผิวพรรณสดใสคุณภาพชีวิตเพื่อนบ้านดีขึ้นไหมดีขึ้นแปลว่ามะม่วงนั้นไปก่อให้เกิดประโยชน์ทางอะไรครับคุณภาพชีวิตถูกไหมครับอาจารย์ถ้าผมปลูกมะม่วงแล้วผมมองว่าเฮ้ยมะม่วงของผมเนี่ยมันปลอดสารพิษไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยเวลามะม่วงผมตายไปแล้วผมเอาไปทำเลยนะครับปุ๋ยหมักไปทำเป็นนู่นเป็นนี่ปลูกเยอะๆดูดก๊าซทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นมะม่วงผมมันก็ก่อให้เกิดนะครับประโยชน์หรือมีผลทางด้านสิ่งแวดล้อมนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเห็นว่าเรามีผลผลิตเดียวนี่แหละแต่เราสามารถมองผลลัพธ์และผลกระทบมันไปได้เลยนะครับหลายๆด้านนะอาจารย์ซึ่งจะมองไปทางไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณเขาจะเอาอะไรเนาะนะครับเราก็พยายามปรับให้เหมาะกับตรงนั้นนะครับเราก็ดึงผลลัพธ์ของเราให้ไปในด้านนั้นแล้วผลกระทบมันก็จะออกมาครับอาจารย์ถ้าผลลัพธ์เกิดแค่ผลลัพธ์เดียวอ่ะมันยังไม่เกิดผลกระทบหรอกผลลัพธ์มันต้องเกิดอะไรครับเกิด
หลายๆที่ขยายผลลัพธ์ไปได้เลยครับทั่วพื้นที่ทั่วภูมิภาคทั่วจังหวัดทั่วประเทศมันถึงจะเกิด impact เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดยากที่สุดคือ impact ครับอาจารย์ในงานวิจัยเราสิ่งที่เกิดง่ายสุดคือผลลัพธ์ไอ้ผลผลิตถูกไหมอาจารย์ก็คือผลงานวิจัยเราอ่ะเกิดง่ายสุดแล้วนะครับอาจารย์ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเมื่อเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะครับอาจารย์ใช้ประโยชน์ด้านไหนอ่ะอย่างที่บอกคือถ้าเอามะม่วงไปเลยครับไปขายบ้านเดียวมันก็ได้เลยครับได้ผลลัพธ์ออกมานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าแรงขายไปทั่วประเทศเกิดการจ้างงานถูกไหมอาจารย์เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมีโลจิสติกมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมีห่วงโซ่มูลค่ามาเกี่ยวข้องมันก็จะทำให้เกิด impact เพราะฉะนั้นงานวิจัยที่เกิด impact นะอาจารย์เขียนง่ายแต่ไหมครับเกิดยากเพราะอะไรครับเราไม่สามารถทำให้มันเกิดได้ด้วยตัวเราเองถูกไหมมันต้องมาจากการเอาวิจัยไปเลยครับขยายผลเนาะแล้วก็ทำไปให้มันกระจายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้เราทำอาจารย์เอาคุณเอาข้ามอิมแพกนะครับให้เราเขียนเราเขียนได้อยู่แล้วแต่ทำให้เกิดนะครับยากมากครับอาจารย์ตัวผมเองนะผมรู้สึกโอ้โหมันทำยากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆไปครับอาจารย์ก็ใช้เวลานะครับอาจารย์5ปี10ปีก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับมาดูผลผลิตก่อนนะครับอาจารย์ในวช.เองมองว่าอะไรบ้างที่เป็นผลผลิตนะครับอาจารย์ผลผลิตอันแรกครับอาจารย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลผลิตได้นะครับอันที่2เทคโนโลยีใหม่อย่างเช่นเทคโนโลยีการบำบัดโรคเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการอะไรครับการรักษาเทคโนโลยีทางสังคมต่างๆเนาะองค์ความรู้ก็นับเป็นนะครับองค์ความรู้ใหม่ถูกไหมอาจารย์จากการวิจัยซึ่งอันนี้ไงก็ต้องได้อยู่แล้วนะอาจารย์ทรัพย์สินทางปัญญานะครับสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้านับเป็นผลผลิตหมดจะเห็นว่าอะไรครับมันเป็นสิ่งที่ได้ออกมายังไม่ต้องเอาไปใช้ทำอะไรหรอกมันออกมาก่อนละตอนนี้ผลงานตีพิมพ์นับเป็นผลผลิตไหมเป็นบทความทางวิชาการนะครับเป็นหมดนะครับ proceeding ต่างๆเป็นหมดหลักสูตรอบรมเป็นไหมเป็นนะครับมีอะไรอีกอ่ะที่เป็นโมเดลต่างๆพวกโมเดลต้นแบบอะไรต่างๆเป็นหมดนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางสังคมเป็นนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงกระบวนการนวัตกรรมในการบริการเนาะกระบวนการบริการผู้ป่วยใหม่ๆเนาะกระบวนการที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคนะครับอะไรต่างๆที่เอาไปใช้งานได้เอาไปทำให้เกิดประโยชน์ได้นะครับนับเป็นผลผลิตหมดนะครับอาจารย์ไม่ครับหรือว่าไม่ต้องเป็นสิ่งอื่นไม่ต้องเป็นสิ่งของก็ได้ครับมองเป็นกระบวนการก็ได้ครับอาจารย์ใช่ได้หมดนะครับอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยนะครับได้อะไรออกมานั่นน่ะนับเป็นผลผลิตหมดองค์ความรู้ยังได้เลยอาจารย์เพราะฉะนั้นอย่างน้อยองค์ความรู้ก็ต้องได้ถูกไหมอาจารย์องค์ความรู้ใหม่อ่ะที่ยังไม่มีใครเคยทำมาอะไรเงี้ยนะครับได้หมดนะครับทีนี้ในระบบนะครับอาจารย์มีหลายแบบเนาะในทุนมุ่งเป้านะครับอาจารย์ให้กรอกแยกทีละอันโดยบังคับให้เลือกผลผลิตตามที่เขาบอกมานะทุนงบประมาณแผ่นดินให้อาจารย์ก๊อปตารางทั้งตารางมาใส่ซึ่งตารางนั้นอาจารย์เป็นคนเขียนเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละทุนไม่เหมือนกันนะครับนี่ทุนมุ่งเป้านะครับเลือกผลผลิตต่างไปจากที่เขาบอกไม่ได้แต่ในทุนอื่นๆเลือกได้นะครับมาดูก่อนว่าหน้าผลผลิตของทุนมุ่งเป้านะอาจารย์ให้บอกอะไรบ้างเขาอยากบอกอะไรบ้างนะครับอันแรกคือหมวดก็จะเป็นหมวดแล้วผลผลิตเชิงพาณิชย์เชิงสิ่งแวดล้อมเชิงนู้นเชิงนี้นะครับอาจารย์มีผลผลิตย่อยไหมคือเชิงพาณิชย์ที่ละต้นแบบมีขยายขนาดการผลิตมีฟูลสเกลคอมเมอร์เชียลอะไรเงี้ยนะครับจะมีให้เลือกชื่อผลผลิตอย่างเช่นสมมติอาจารย์ผมจะเป็นสิทธิบัตรอาจารย์ก็ใส่ไปหลักสูตรอบรมอาจารย์ก็ใส่ไปนะครับกระบวนการสร้างความตระหนักรู้ทางสุขภาพอาจารย์ก็ใส่ไปนะครับอาจารย์อาจารย์ได้ละชิ้นงานบางอย่างอาจารย์ได้ขวดได้ถ้วยได้ถังกะละมังอาจารย์ก็ใส่ไปนะครับได้ปีงบประมาณไหนซึ่งโดยปกติอันนี้น่าจะจำไม่ได้นะอาจารย์แต่เข้าใจว่ามีให้เลือกนะครับว่ามันควรจะได้หลังจากที่งานวิจัยเสร็จแล้วนะครับตัวชี้วัดเชิงปริมาณได้จำนวนเท่าไหร่หมายความว่าได้ชิ้นงานต้นแบบกี่ชิ้นได้หลักสูตรกี่หลักสูตรได้คนกี่คนได้กระบวนการกี่กระบวนการถูกไหมเชิงคุณภาพอาจจะเป็นในลักษณะ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผลงานของผู้